ใส่กะลาหัวเองเอาไว้ว่าคุณหลวงเขาไม่มีวันสนใจคนนึงเองมีอะไรทำต่ำความจริงข้าก็สงสารเองนะที่เองหลงละเมอคิดว่าจะได้สมหวังกับคุณหลวงทั้งที่ความจริงเรื่องของเองกับคุณหลวงมันไม่มีทางเป็นไปได้โลกของหนูกับโลกของคุณภาคอ่ะมันก็คนละโลกกันโลกของซินน่ะมันคือเรื่องโกหกที่เราสร้างขึ้นมาหลอกคนนู้นคนนี้ว่าเราอ่ะเป็นกระเทยในโลกของคุณภาคเขาว่ามันคือความจริงมันคือความรู้สึกจริงพี่ภาคพี่เหมือนซินจะลืมบทพี่คันไหมคันเอ้าคันลืมบทเหรอทำการบ้านหน่อยสิคะคือเมื่อกี้ซินครับคือเมื่อกี้อะค่ะซินไม่เข้าใจว่าทำไมเหมยหลินไม่บอกคุณสายหยุดไปเลยล่ะคะว่าคุณหลวงไม่ปล่อยเหมยหลินไปเองบอกซินนะว่าเหมยลินเนี่ยโอ้ยพี่ภาคทำไมพี่ภาคไม่ยอมคุยกับซินแล้วทำไมพี่ภาคถึงไม่ยอมกับซินครับนั่นสิคะใช่ค่ะผมไม่ถ่ายแล้วพี่นกเคลียร์เร็วดูเลยมินก็ไม่ถ่ายแล้วค่ะบอกว่าไม่ถ่ายค่ะไปกันใหญ่แล้วเป็นผู้กำกับแต่ไม่ยอมกำกับได้ยังไงใจเย็นยังไงอะพี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันเสียเวลาซินก็เล่นไม่ได้สักทีผมเล่นส่งไว้ขนาดไหนซินก็ยังตาใสแจ๋วใส่ผมอะรู้งี้ผมเอาเวลาไปรับอีเวนต์ไม่ดีกว่าเออใช่พี่เข้าใจชายนะแต่ชายก็ต้องเข้าใจกองถ่ายด้วยซินเขาไม่เคยเล่นละครมาก่อนไม่เคยเล่นละครผมยังพอเข้าใจได้ครับแต่ที่คุณพลาดไม่กำกับผมไม่โอผมก็ไม่โอนี่มันเป็นวิธีการทำงานของผมให้เกียรติผู้กำกับบ้างสิครับงั้นพี่ก็เตรียมหาพระเอกใหม่ได้เลยนะเพราะผมจะบอกคุณวินัยว่าผมจะขอถอนตัวจากคนเรื่องนี้พี่ชาติเตรียมหาพระเอกใหม่เลยเฮ้ยภาคเดี๋ยวภาคไอ้ภาคผู้กำกับผมกับไอ้ภาคตกลงยังไงคือจริงผมก็พอรู้นะว่าชายเรื่องเยอะแต่ไม่คิดว่าจะงี่เง่าขนาดนี้มึงนั่นงี่เง่าเอ้าไม่ใช่งี่เง่าธรรมดายังไม่มีความเป็นมืออาชีพทำไมถึงไม่กำกับสินฮะมีปัญหาอะไรครับเปล่าทะเลาะอะไรกับเขาหรือเปล่าเปล่างั้นแกเป็นไรผมไม่ได้เป็นไรอย่างนั้นน่ะแกไม่ต้องมาโกหกฉันรู้จักแกดีกลับไปเคลียร์ปัญหากับเขาซะอย่าให้คาราคาซังหน้าที่ของผู้กำกับคืออะไรคือรันโปรเจกต์ไปข้างหน้าไม่ใช่มาทำตัวมีปัญหาไงกลับไปกำกับคุณสินหรือไม่ก็ปล่อยให้พวกเราตกงานเพราะคุณวินัยเขาจะเอาละครคืนเข้าใจไหมทอมขึ้นมาช่วยดูอะไรหน่อยดิไอ้ภาค
ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีคนไม่เคย